สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องราวกีฬาซึ่งวันนี้เราจะไปอัปเดตปีเตอร์พันธวงศ์เนาะถือว่าเป็นกองหน้าดาวเด่นของทีมชาติลาวในปีนี้ซึ่งล่าสุดเพิ่นก็มีการเข้ารับการผ่าตัดเข่าขวานะเป็นทีมห้อยแล้วนะหลังจากที่หลายๆคนก็คือจะเห็นผลงานที่ผ่านมาของปีเตอร์พันธวงศ์พร้อมกับผ้าล็อกขาเนาะนั่นก็คือเพิ่นมีการใส่ผ้าล็อกขาใส่บริเวณหัวเข่าตลอดการแข่งขันในตั้งแต่ต้นปี2022เป็นต้นมาพุ่นน่ะนับตั้งแต่แข่งขันในกับที่มงเฮียนในรายการโคป้าโคค่าโคล่า2021แล้วก็2022เนาะในนั้นก็เพิ่นยังลงแข่งขันทั้งกับ SR FC ในการแข่งขันบานเตะปั๊บซี่ลาวลีก1และรวมถึงการแข่งขันให้กับทีมชาติลาว U16 U17 แล้วก็ U19 ซึ่งว่าตลอดการแข่งขันหลายๆคนก็อาจจะเห็นปีเตอร์พันธวงศ์ใส่ผ้าล็อกขาเนาะตลอดการแข่งขันตั้งแต่ต้นปีจนถึงครั้งล่าสุดกันเลยล่ะซึ่งว่าล่าสุดทางด้านปีเตอร์พันธวงศ์มันก็ได้ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเนาะซึ่งเพิ่นก็มีการเปิดเผยกับทีมงานของเฮาว่าการที่เพิ่นใส่ผ้าล็อกขาหั่นเพิ่นก็มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่โดนมาล่ะซึ่งว่าในต้นปีก็มีการขันหลายๆรายการเพิ่นจึงบ่สามารถเข้ารับการรักษาได้นะจนล่าสุดก็คือในมื้อวานนี้ก็คือวันที่9พฤศจิกายน2022เพิ่นก็ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะซึ่งเพิ่นก็ยังเปิดเผยว่าต้องได้พักพื้นอย่างน้อย6เดือนพุ่นน่ะก็แสดงมาอีก6เดือนต่อจากนี้ปีเตอร์พันธวงศ์จึงสามารถมาแข่งขันในการบานเตะกันได้นะอย่างนั้นก็ตามขอใจเสื่อยปีเตอร์พันธวงศ์หน่อยเซาไว้กลับมาใส่ทีมชาติลาวในการทีมสโมสรของเพิ่นเนาะให้กลับมาไวๆก็ได้กันสำหรับผลงานของปีเตอร์พันธวงศ์ถือว่าโดดเด่นอีดีในปี2022นี้ซึ่งก็เริ่มจากการแจ้งเกิดในเปปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2022ซึ่งว่ากลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในลีกเพียง16ปีที่ว่าสามารถลงสนามนัทมิตรได้กันยิงประตูได้ถึง2หน่วยให้กับทีมในนัดที่ว่าพาทีมเอาชนะกองทัพ FC ไป 2-1 ในวันที่19มีนาคม2022ที่ผ่านมาซึ่งว่าจบฤดูกาลปีเตอร์ยิงให้กับเอสลา FC ไป7ประตูพร้อมพาเอสลาจบอันดับที่3ของลีก1นะต่อมาก็คืออีกรายการนึงที่ว่าสามารถแจ้งเกิดกันเลยก็ว่าได้ก็คือการก้าวขึ้นไปเล่นกับทีมชาติลาวในชุดบ่เกิน19ปีเนาะก็พาทีมสร้างประวัติศาสตร์คว้าห้องแชมป์ในการแข่งขันบานเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนเนาะประจำปี2022อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะซึ่งเป็นการแจ้งเกิดครั้งใหญ่ของปีเตอร์เนาะก็คือยิงไป4ประตูยึดอันดับ2ดาวยิงสูงสุดของรายการดังกล่าวแต่ก็ล่าสุดเนาะปีเตอร์พันธวงศ์ฟอร์มยังห้อนแห้งเนาะพาทีมชาติลาวในหุ่นอายุเกิน17ปีเข้าร่วมการแข่งขันบานเตะชิงแชมป์อาเซียนฮอบคัดเลือกอยู่ที่ประเทศคีร์กีสถานในวันที่5-9ตุลาที่ผ่านมานะปีเตอร์ก็ยังกลายเป็นนักเตะยิงประตูใส่กับทีมชาติลาว U17 เบียดเอาชนะเจ้าภาพ 2-1 ในนัดสุดท้ายพอพาทีมผ่านเข้าไปดินรอบสุดท้ายในปี2023นั่นเองจากผลงานยิงไป3ประตูในรายการดังกล่าวจาก3นัดเนาะซึ่งว่านัทมิดก็พาทีมเสียให้กับอิรัก 0-3 นัดที่2พาทีมถล่มฮ่องกง 5-0 จากนั้นนี่ปีเตอร์ยิงได้2ประตูและนัดสุดท้ายยิงประตูใส่พาทีมเอาชนะเจ้าภาพไป 2-1 เนาะนี่ก็เป็นเรื่องราวของปีเตอร์พันธวงศ์อีก6เดือนเฮาพบกันอยู่ที่สนามกันแล้วกันเนาะเอาใจช่วยกันแล้วกัน